GRC นะอเจ้าหาได้มีแค่ในยุค 4.0 ไม่มีมาแต่ครั้งอโยธยาศรีรามเทพนครแต่คุณนางยันไพร่ทาสไม่ได้เรียกเช่นนั้นหากไม่มี GRC แล้วไซอโยธยาคงไม่ยืนยาวถึง417ปีGRC นี้เฉกเช่นเป็นอีกขั้นที่ผลักดันให้บรรลุเป้าประสงค์บนพื้นฐานความโปร่งใสใจซื่อตรงจริยธรรมยืนยงเพื่อองค์กรขอยึดมั่นกฎระเบียบที่วางไว้ทำผิดใดแถลงไขใช่หลบซ่อนปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนเพื่อเสริมส่งให้องค์กรได้ก้าวไปการจัดการความเสี่ยงเลี่ยงไม่ได้ระบุไปประเมินค่าอย่าหวั่นไหวมาตรการกำจัดเสี่ยงให้สิ้นไปพวกเราไซควรยึดมั่นนิรันดรคุณพี่คะข้ารักคุณพี่นะอยากให้คุณพี่พก GRC ไว้แนบกายเอาหมอน GRC เป็นหนุนนอนเพื่อเป็นภูมิคุ้มเราและองค์กร